สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับอัปเดตสถานการณ์นะครับในตอนออกกลางกันนะครับการสู้รบของอิสราเอลฮามาสก็ยืดเยื้อมาเป็นเดือนแล้วครับที่น่าสนใจคือการโจมตีนะครับของกลุ่มฮูตีนะกลุ่มกระโเล็กๆนะครับที่อยู่ในเยเมนเนี่ยนะต่ออิสราเอลนะครับดูเหมือนจะไม่ค่อยระคายผิวเท่าไหร่เพราะอาวุธนี่อาจจะคนละชั้นกันนะครับ แต่ที่น่าสนใจคือมันเกิดอะไรขึ้นมาฟังกันนะครับคูตีที่หนุนหลังแนรยอิรานปล่อยวิดีโอของการโจมตีด้วยโดนแบบสายป้าแลบนะครับต่ออิสราเอลกระบฏเยเมนนะครับโชว์หลักฐานบรรดาโดรนนะครับจากเยเมนระดมยิงใส่อิสราเอลท่ามกลางสงครามในกาซาคูตีนะครับปล่อยฟุตเตจของการโจมตีด้วยโดนแบบสายฟ้าแลบต่ออิสราเอล กบฏต่างๆที่หนุนหลังโดยอิหร่านนะครับอ้างถึงการโจมตีบรรดาเป้าหมายนะที่อ่อนไหวของอิสราเอลกบฏฮูตีนะครับที่มีฐานที่ตั้งในเยมเมนปล่อยวิดีโอของการโจมตีด้วยโดรนนะครับต่ออิสราเอลท่ามกลางสงครามกาซา,กา,าการระดมโจมตีนะของบรรดาโดรนหนึ่งสามารถถูกมองเห็นนะครับว่ากำลังนะถูกยิงมุ่งไปสู่อิสราเอลในวิดีโอนั้น การโจมตีนั้นนอยเกิดขึ้นในวันที่7พฤศจิกายนนะครับลาหูตีก็ได้อ้างว่านะโจมตีเข้าสู่บรรดาเป้าหมายที่อ่อนไหวต่างๆวิดีโอหลักฐานนั้นนะครับมาภายหลังสื่อของอิสราเอลได้รายงานว่าการโจมตีโดนนั้นซึ่งเกิดขึ้นในวันที่7พฤศจิกายนนะครับได้ถูกทำลายโดยจอร์แดนและไม่มีเป้าหมายต่างๆในอิสราเอลนะครับที่ถูกโจมตี กลุ่มฮูตีนะครับอ้างแผบขนาดใหญ่ของเยเมนนะบนทางใต้ของคาบสมุทอรอาราเบียกองกําลังทหารนะที่หนุนหลังโดยอิรานนะได้บุกตะลุยเข้าสู่สงครามอิสราเอลฮามาสในเดือนที่แล้วพวกเขานะบพูดว่านะพวกเขากําลังปฏิบัตนะิเหมือนส่วนหนึ่งของอักษะนะนะของการต่อต้านนะต่ออิสราเอล อักษะนะครับหรือว่าแกนกลางของการต่อต้านเนี่ยรวมถึงบรรดากลุ่มต่างๆนที่หนุนหลังโดยอิหร่านในเลบานอนซีเรียและอิอรักสงครามที่กำลังดำเนินไปนั้นนะครับเกิดปรากฏขึ้นเมื่อบรรดากลุ่มกองกำลังของฮามาสนะครับได้ข้ามเข้าสู่ภาคใต้ของอิสราเอลในวันที่7ตุลาคมการอรา,ารวาสนะครับของพวกเขาได้สังหารประชาชนไปกว่า1,400คน และนาไปสู่นะครับการลักพาตัวคนอื่นๆนะครับ240คนประชาชนมากกว่า1,000 0คนนะครับได้ถูกสังหารในการโจมตีตอบโต้นะครับของอิสราเอลในกาซานับแต่นั้นนะครับข่าวแปรชิ้นนี้เนี่ยที่น่าสนใจคือฮูตีเนี่ยจริงๆแล้วเป็นกลุ่มกบฏนะไม่ใหญ่นะครับอยู่ทางตอนใต้นะครับของเยเมนนะครับก็พยายามจะออกข่าวนะประกาศสงครามกับอิสราเอลโจมตีนะครับแต่อาวุธของเขาเนี่ยต้องบอกว่า นะเยอยวกับอิสราเอลเราคงสู้กันไม่ได้นะครับนะ F 3 5 I ของอิสราเอลหรือว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศอย่างไอออนโดนอะไรประมาณนี้นะครับก็แตกต่างกันเยอะนะแต่เขาแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นนะครับว่าการโจมตีและที่น่าสนใจในข่าวนี้ก็คือว่าจอแดนนะครับซึ่งเป็นชาติอาหรับเหมือนกันเนี่ยนะไปสกัดกั้นนะครับอาวุธโดรนนะของทางอูตีเนี่ยอยาจจะสร้างความหงุดหงิดระคายเคืองนะใหอ้อูตีนะพอสมควรทีเดียว นะครับเอ๊ะเป็นสกัดกั้นแนใหม่ใช่ไหมครนี่คือสิ่งที่ผมจับตาดูนะครับว่าความแตกต่างทางความคิดในชาติอาลับนะก็ยังมีเหมือนกันนะไม่ได้ว่าสมานสมัคคีกันเพราะฉะนั้นเรื่องราวเนี่ยนะครับมันจึงทาให้ดูเหมือนว่ามันฉายไม่โลหิตนะถึงสภาพต่างๆนะครับว่ากลุ่มไหนเป็นอย่างไรนะกลุ่มไหนเป็นก็เรียกอักษะของการต่อต้านนะครับมีกลุ่มไหนบ้างนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ